อบอุ่นเอตู่กลับมาเป็นครอบครัวกลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาผ้าอบอุ่นเอตู่หลังน้องเพลงอ้อนให้กลับมาอยู่ด้วยกันเรียกได้ว่าฮือฮาหลังน้องเพลงลูกสาวคนสวยของตู่และเอได้ลงภาพอนุอุ่นของคุณพ่อคุณแม่ที่กลับมาเคียงข้างและคอยดูแลกันซึ่งหาดูได้ยากมากย้อนกลับไปเมื่อช่วงก่อนในปี2560ภาพของตู่นันทิดาและน้องเพลงชนทิดาและเอชนสวัสดิ์ที่กลับมาถ่ายคู่กันทั้งครอบครัวครั้งแรกหลังจากมีข่าวแยกทางกันมีใหม่สร้างกระแสฮือฮาได้ยกใหญ่จนมีหลายคนคิดว่าตู่และเอน่าจะกลับมาคืนดีกันแล้วและล่าสุด2กุมภาพันธ์2560ตู่นันทิดาก็ได้ออกมาเปิดใจให้ฟังถึงเรื่องนี้ทั้งนี้ตู่เผยว่าหลังจากที่มีคนเห็นภาพของตนและเอก็มีคนเชียร์ให้กลับมาอยู่ด้วยกันเอเองเป็นคุณพ่อที่น่ารักและรักลูกแต่สำหรับตนนั้นเป็นทั้งพ่อและแม่สิ่งที่ดีที่สุดของตนและเอในตอนนี้คือเรารักกันและเคารพกันตนไม่เคยโกรธและเราเข้าใจกันและอยู่กันแบบเพื่อนแต่การที่เราใช้ชีวิตด้วยกันอีกนั้นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เรามีความสุขเรามีความสุขแบบนี้ได้เจอการดูแลกันและคงดูแลกันไปจนสิ้นสุดของชีวิตพระครอบครัวที่เห็นการถามว่าเป็นการเจอกันในรอบนานแค่ไหนที่ได้มาถ่ายรูปร่วมกันก็สักพักนึงใหญ่ๆนะล่าสุดได้มีโอกาสไปงานด้วยกันและทานข้าวเราเลยมีโอกาสถ่ายรูปร่วมกันอย่างที่เห็นหลายคนดูภาพแล้วยิ้มไปกับเราก็ขอบคุณค่ะยังไงก็ต้องรอดูกันต่อไปค่ะส่วนเรื่องที่กลายเป็นข่าวว่าครอบครัวเรากลับมาคืนดีกันจริงๆแล้วเรื่องทานข้าวหรือการมีเวลาให้กันเป็นเรื่องราวที่เรามีให้กันเสมออยู่แล้วส่วนที่หลายคนมองว่าคุณแม่กับคุณพ่อกลับมาคืนดีกันอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่นะอย่างที่เคยบอกว่าคุณพ่อกับคุณแม่ทำหน้าที่ของคุณพ่อและคุณแม่ก็ทำหน้าที่เต็มที่อยู่แล้วจริงๆเพลงว่าคุณพ่อกับคุณแม่มีความสัมพันธ์เหมือนเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นเพลงว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่กลับมาคุยกันเราจะเห็นอารมณ์เป็นเหมือนเพื่อนมีอารมณ์พูดคุยแกล้งกันมากกว่าความจริงเพลงยังไม่ได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่เรื่องนี้ว่าเห็นข่าวหรือยังและไม่มีใครมาถามว่าอะไรด้วยถามว่าส่วนตัวเพลงนั้นอยากให้คุณพ่อคุณแม่กลับมาเหมือนเดิมไหมสำหรับเพลงโอเคกับทุกอย่างอยู่แล้วไม่ว่าคุณพ่อคุณแม่จะเป็นยังไงก็ตามเพราะอย่างที่บอกคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยทำให้เรารู้สึกว่าขาดอะไรไปที่ผ่านมาทั้งหมดคุณพ่อคุณแม่ก็ยังเป็นคุณพ่อคุณแม่ของเราไม่ว่าคุณพ่อคุณแม่จะอยู่ในสถานะใดก็ตามลูกโอเคสำหรับทุกอย่างอยู่แล้วเพลงไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองขาดอะไรไปเพลงเก่ายังไงก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะคะชาวเน็ต